I was busy thinking. ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีจ้ะเพื่อนๆวันนี้นะครับมาพูดเรื่อง iPhone นะครับเขามีโปรล่าสุดของ Banana นะครับเพื่อนๆที่กำลังอยากจะซื้อ iPhone นะจ๊ะวันนี้นะครับมีโปรแรงผ่อนเบานะครับเพียง 1,745 บาทต่อเดือนนะครับฟรี iCloud นะครับ3เดือนเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับแล้วก็เป็นรุ่นไทเทเนียมนะครับ iPhone 15 Pro นะครับแล้วก็มีโปรของการเอาเครื่องเก่าแล้วมาแลกเครื่องใหม่นะครับนี่ครับรับส่วนเพิ่มนะครับมันเขาพิมพ์คำว่าลดหายไปหรือเปล่าว่ามันต้องรับส่วนลดป่ะรับส่วนเพิ่มสูงสุด 1,500 บาทนะครับเมื่อนำนะครับเครื่องเก่ามาแลกเครื่องใหม่นะครับแล้วก็4ขั้นตอนการเทรดอินเก่าแลกใหม่นะครับได้ส่วนลดสูงสุดเพิ่มอีก 1,500 บาทนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะต้องทำยังไงบ้างคลิกเลยอันแรกแล้วก็อันที่2นะครับเดี๋ยวผมแปะหน้านี้ให้เพื่อนๆสามารถกดเข้าไปได้นะครับอันแรกนะครับส่วนลด 1,500 บาทกดเข้ามาเป็นแบบนี้นะครับเนื้อหายังไม่ได้เรื่องเลยนะครับส่วนอีกอันนึงล่ะอีกอันนึงตรงนี้ครับกดได้อีกอันนึงคือ4ขั้นตอนการเทรดนะครับเก่าแลกใหม่นะครับได้ส่วนลดสูงสุด 1,500 บาทนะครับกดมาปุ๊บเด้งมาหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับถ้าเราจะเทรดเราทำยังไงนะครับก็คือนี่ขอซูมนิดนึง4ขั้นตอนนะครับแค่4ขั้นตอนง่ายๆเอาส่วนลดสูงสุดไปอีก 1,500 บาทนะครับกดเทรดเลยได้ไหมเดี๋ยวลองกดดูกดไม่ได้เว้ยนะครับมาดูมีอะไรบ้างนะครับนี่เริ่มเลยนะครับเขาเล่นมุกเริ่มเลยเลือกจังหวัดนะครับแล้วก็รุ่นที่ต้องการเทรดนะครับระบุสภาพโทรศัพท์ให้ครบเลือกเวลาและสถานที่นัดหมายรับเครื่องมอบเครื่องและรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับพร้อมรับส่วนลดที่อีเมลง่ายๆแค่4ขั้นตอนอย่าปล่อยให้เครื่องเก่าเปล่าประโยชน์สนใจนะครับขายราคาดีดีคลิกเลยนะครับคลิกได้ไหมคลิกให้ดูเลยครับคลิกไม่ได้ทำมาทำไมเนี่ยอะไรวะมาดู4ขั้นตอนครับ1นะครับเลือกจังหวัดของคุณ2ระบุสภาพโทรศัพท์นะครับแล้วก็3เลือกเวลาแล้วก็สถานที่เพื่อนนั้นหมายส่งเครื่อง4มอบเครื่องแล้วก็รอการติดต่อกลับพร้อมรับส่วนลดทางอีเมลนะครับมาดูกัน1นะครับเลือกจังหวัดและเลือกมือถือนะครับรุ่นที่ต้องการเทรดนะครับเลือกรุ่นนะครับมือถือแท็บเล็ตที่ต้องการขายกับเรานะครับตัวอย่างเก่าแลกใหม่ iPhone 13ทุกรุ่นรับส่วนลดเพิ่ม 1,500 บาทหรือจะเป็นรุ่น iPhone 11หรือว่า iPhone 12ก็รับส่วนลดเพิ่มไปอีก 1,000 บาทนะครับอันนี้ลดส่วนลดเพิ่มนะน่าจะเพิ่มจากการตีราคาของตัวโทรศัพท์นะครับน่าจะมีส่วนลดเพิ่มนะครับระบุสภาพมือถือแล้วก็แท็บเล็ตนะครับอันที่2ระบุสภาพเครื่องนะครับเพียง6ข้อเพื่อให้ระบบค้นหาแล้วก็ประเมินราคานะครับจะแสดงราคาให้คุณเห็นไม่มีปิดบังนะครับติ๊กข้อมูลการใช้งานมือถือแล้วก็แท็บเล็ตตามความเป็นจริงนะครับระบบจะมีการประเมินราคาเบื้องต้นเท่านั้นครับอันนี้เป็นการแบบคำนวณว่าเครื่องเราได้กี่บาทนะครับในการที่จะเทิร์น3สเต็ป3เลือกวันเวลาและก็สถานที่นัดหมายส่งเครื่องนะครับขายมือถือแท็บเล็ตทุกรุ่นกับตัวบานาน่าออนไลน์นะครับสบายอยู่แล้วสะดวกวันไหนก็เลือกได้เลยนะครับตามใจคุณนะครับพร้อมรับเครื่องในวันถัดไปไม่มีค่าบริการใดๆนะครับหลังจากยืนยันนะครับนัดหมายขายสินค้าจะมีขั้นตอนคือระบุหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อรับ OTP เป็นการยืนยันนะครับแล้วก็ 4. มอบเครื่องนะครับแล้วก็รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับพร้อมรับส่วนลด 1,500 บาทเมื่อซื้อสินค้า iPhone 13ผ่านทางอีเมลนะครับเมื่อถึงวันนัดหมายนะครับวันมอบส่งเครื่องนะครับพนักงานจะขอตรวจสภาพเครื่องนะครับของคุณเพื่อยืนยันนะครับโดยใช้เวลาไม่นานนะครับอย่าลืม
ออกจากระบบข่าวอันนี้คำเตือนนะครับออกให้เรียบร้อยก่อนนะครับไม่งั้นข้อมูลคุณจะถูกเก็บไว้นะครับเดี๋ยวเจ้าที่เห็นหมดภาพโปรของคุณนะครับระบบจะแจ้งหมายเลขนะครับของการขายหมายเลขการขายนะครับแล้วก็ติดต่อคุณภายใน3วันทำการเพื่อยืนยันนะครับ iPhone รุ่นใหม่ก็อยากได้ของมือถือเครื่องเก่าก็ยังใช้งานอยู่แต่ของมันต้องมีเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องส่วนเครื่องเก่าที่ยังใช้ได้ปล่อยไว้เฉยๆก็ไม่มีค่าเอามาเทรดกับเราวันนี้มีมูลค่าเป็นทุนลดเพิ่มอีกสูงสุด 1,500 บาทนะครับยิ่งช็อปยิ่งลดกับสินค้า Apple ผ่อน 0% 10เดือนนาน 0% นานสูงสุด10เดือนแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศทางเลือกดีๆโปรโมชั่นจำๆอีกเพียบห้ามพลาดคลิกเลยอะไรวะเนี่ยแล้วยังไงอ่ะยังไงอ่ะคือยังไงวะผมอ่านแล้วผมก็ไม่เข้าใจเพื่อนๆเข้าใจปะมันกดก็ไม่ได้กดก็ไม่ได้แล้วให้มาทำไมวะผมแม่งโคตรงงเลยให้มาทำมะเขือพวงอะไรแล้วเราต้องทำไงนะครับเดี๋ยวผมขออ่านอย่างจริงจังก่อนนะครับตัวแทนโทรศัพท์ iPhone อย่างเป็นทางการนะครับทุกรุ่นนะครับครบทุกความจุทุกสีพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษของแถมอยู่มากมายเมื่อช็อป iPhone ที่บานาน่าออนไลน์ได้อย่างมั่นใจด้วยศูนย์ซ่อมและบริการสินค้า Apple จากผู้เชี่ยวชาญทั่วประเทศใกล้บ้านคุณคือบอกก็ไม่ละเอียดนะครับว่าต้องทำยังไงนะครับผมก็ไม่รู้จะบอกยังไงน่าจะถ้าให้เดาก็คือส่งบานาน่าเนี่ยแล้วก็เอาเครื่องเก่าให้เขาตีราคาน่าจะเวิร์กสุดครับแล้วทีนี้คนนี้จะสั่งซื้อออนไลน์ทำยังไงวะเนี่ยฉันละงงอ่ะผมขอกดแล้วกันนะครับดูซิว่ามันมีให้ตีราคาหรือเปล่าสมมติผมสั่งให้ดูเลยนะครับ128สีนี้นะครับไอพวกอะแดปเตอร์ไม่เอา 41,000 บาทแล้วไงต่อ out of stock อ่ะหมดสต็อกนะครับขายทำใหม่ของไม่มีนะครับ512มีไหมสมมติมีBuy Now แล้วยังไงต่อ Buy Now นะครับแล้วคือยังไงวะแล้วคือยังไงวะโอ้บอกก็ไม่เคลียร์เว็บก็กดไปไม่ได้นะครับอันนี้บานาน่ามาเคลียร์หน่อยดิคืออะไรวะเนี้ยคืออะไรวะเนี้ยนะครับผมโคตรไม่เข้าใจเลยเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเข้าใจมาอธิบายผมหน่อยนะครับก็หลักๆถ้าอยากซื้อออนไลน์นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Banana Shop ที่ผมจะแปะลิงก์ให้เพื่อนๆลองกดเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็เลือกนะครับสินค้าที่เพื่อนๆอยากจะสั่งซื้อออนไลน์ก็กดจ่ายตังออนไลน์ได้นะครับถ้ายังไม่มีบัตรเครดิตก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะการสมัครบัตรเครดิตให้กดสมัครบัตรเครดิตแล้วก็เอาของแถมนะครับเอาของแถมแล้วมียอดใช้จ่ายด้วยนะมันไม่ใช่สมัครแล้วได้เลยนะมันต้องมียอดใช้นะครับหลังๆเขามีกฎนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยแค่สมัครแม่งก็ได้ของไปนะครับก็สบายไปนะครับแล้วก็มาได้ของแล้วก็มายกเลิกบัตรนะครับแต่เดี๋ยวนี้ต้องใช้ก่อนนะครับมียอดใช้เท่าไหร่ก็ว่าไปแล้วแต่บัตรนะครับแล้วก็ถึงเอาของไปได้ได้ของเสร็จค่อยยกเลิกบัตรประมาณนั้นนะครับก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่บานาน่านะครับบานาน่าไอทีนะครับที่เป็นออนไลน์นะครับเนี่ยกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับส่วนไอ้ตัวที่เป็นซื้อเทรดนะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูได้อีกทีนะครับตอนนี้น่าจะยังกดไม่ได้นะครับแต่ถ้ามันกดได้ก็ลองกดดูนะครับว่ามันสามารถเทิร์นยังไงนะเพราะว่าเบื้องต้นผมดูแล้วแม่งงงชิบแป๋งเลยนะครับบอก4ขั้นตอนนะครับเลือกจังหวัดมันจะเลือกยังไงมึงยังกดอันนี้ไม่ได้เลยไปแก้มานะครับบานาน่านะครับโอเคผมผ่านแล้วกันใครอยากซื้อออนไลน์สั่งซื้อได้เลยที่บานาน่านะครับแต่ว่าถ้าจะเทรดมันกดไม่ได้ทำไมเนี่ยนะครับผ่านไปนะครับแล้วก็ของบานาน่าเนี่ยมันจะคู่กับ Studio 7นะครับผมว่าเขาน่าจะเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันเพราะว่าการทำอินเทอร์เฟซแม่งก๊อปกันมาเลยครับเนี่ยแต่ว่าเปลี่ยนแค่สีจากเหลืองเป็นเขียวนะครับแล้วก็เปลี่ยนโลโก้เท่านั้นเองนะครับเนี่ยถ้าอยากซื้อนะครับสามารถซื้อออนไลน์ได้นะครับเนี่ยกดเข้าไปซื้อเลยรุ่นไหนก็ได้นะครับซื้อออนไลน์นะครับจ่ายบัตรเครดิตได้ด้วยนะครับถ้า
ยังไม่มีบัตรสมัครที่ลิงก์ด้านล่างนั้นเลยนะครับอยากได้บัตรใบไหนนะครับวิธีการใช้บัตรหรือว่าสมัครบัตรอยากจะสมัครใบไหนก็ดูว่าเพื่อนๆอยากซื้ออะไรก่อนนะครับแล้วก็ไปดูว่าโปรโมชั่นอ่ะมันอยู่บัตรใบไหนนะครับใบไหนคุ้มสุดก็ค่อยไปสมัครใบนั้นนะครับส่วนถ้าใบนั้นเรามีอยู่แล้วล่ะสามารถยกเลิกได้นะยกเลิกเก่าแล้วก็ไปสมัครอันใหม่เพื่อจะเอาพวกของแถมจากใบใหม่นะครับพวกเนี้ยเขาจะให้ผลประโยชน์สำหรับสมัครใหม่ดีกว่าลูกค้าเก่าเขาเหมือนจะเน้นลูกค้าใหม่นะครับประมาณนี้นี่สามารถกดสั่งซื้อได้นะครับสตูดิโอเซเว่นนะครับกดสั่งซื้อแล้วก็ไปจ่ายตังออนไลน์ได้เลยนะครับได้ของเหมือนกันโอเคตามนี้ดีกว่าแล้วฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์ YouTube ด้วยนะครับ JS14 Artwork นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเพื่อนๆสามารถซัพพอร์ตกันได้เนาะโดยการเข้าไปดูคลิปนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับใกล้จะแสนซับแล้วช่วยกันหน่อยอีกไม่กี่พันคนเองนะครับเนี่ยชอบคลิปไหนๆที่เป็นประโยชน์ก็กดเข้าไปดูเลยนะครับผมก็จะแปะลิงก์นะครับ Affiliate โปรแกรมไว้ให้ Affiliate โปรแกรมก็จะมีสมัครบัตรเครดิตออนไลน์นะครับสินเชื่อนะครับบ้านออนไลน์รีเฟอเรนซ์ออนไลน์ของเกียรตินาคินนะครับแล้วก็ใบอื่นๆนะครับเยอะแยะมากมายเนี่ยไล่อ่านดูนะครับไล่อ่านดูชอบใบไหนก็ตามสบายเลยลูกพี่นะครับนี่เลยบัตรเครดิตมีหลายใบเลยนะครับที่ผมทำแอฟเฟิลเลตซื้ออุปกรณ์ไอทีออนไลน์ซื้ออุปกรณ์นะครับฟุตบอลนะครับสปอร์ตออนไลน์มีหมดนะครับประกันรถยนต์สินเชื่อรถยนต์มีหมดเก็บคูปองส่งฟรีช้อปปี้ลาซาด้าแล้วก็ซื้อหนังสือออนไลน์ก็มีนะจ๊ะโอเคเข้าไปตั้มเข้าไปกดกันได้แค่นี้แหละครับสวัสดีบ๊ายบายครับผม